สวัสดีครับทดลองจบไปแล้วนะครับกับการเอาฟรานเชสโกตอตติยืนหน้าเดียวนะครับกับโรนัลโดหรืออาร์9อาร์เก้าของเรานี่เองครับเหยินใหญ่นะครับล้นทองคำยืนหน้าเดียวนะครับเซฟนี้ผมเปิดเซฟใหม่เลยนะครับคุมโรม่าแล้วก็อินเตอร์มิลานนะครับโดยการใช้แผนสารตั้งต้นเป็นมูรินโญ่1-3-2-3-1เป็นแผนที่เพื่อนชาวต่างชาติในเพจแชมเปี้ยนชิพแมเนเจอร์แชปแมน0102ใน Facebook นะฮะได้ทำการสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆทั่วโลกได้ลองใช้นะผมก็เอามาใช้ผมก็รู้สึกว่าชอบแผนนี้มากๆเลยนะครับก็มีเพื่อนท่านหนึ่งเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งในกลุ่ม FM ไทยนะฮะบอกว่าใช้ต็อตติกับโรนัลโดแล้วไม่ค่อยยิงเลยนะไม่ค่อยโชว์ผลงานเลยนะว่าใช้แผนอะไรก็ไม่ค่อยโชว์แล้วผมก็เลยเอามาทดลองใช้ดูนะฮะเป็นแผนมูรินโญ่1-3-2-3-1แล้วก็ให้เจ้าต็อตติกับโรนัลโดเนี่ยยืนหน้าเดี่ยวไอ้หน้าเป้าเดี่ยวเลยนะครับผลจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับเรามาไล่เรียงเป็นฟาเชโกต็อตติคนแรกก่อนเลยนะครับมาดูผลงานก่อนนะผลงานก็คือโรม่านะครับได้ซูเปอร์คัพนะฮะได้แชมป์ซีเรียอานะฮะนี่นะฮะได้แชมป์ซูเปอร์คัพนะครับซูเปอร์คัพอิตาเลียนซูเปอร์คัพเนี่ยนะครับได้แชมเปี้ยนลีกนะฮะได้แชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับอิตาเลียนครับอิตาเลียนครับแพ้นะครับแพ้อินเตอร์มิลานนะครับเจอกันเองในนัดชิงนะเดี๋ยวมาเจอกันเนาะช่วงในท้ายคลิปนะครับได้อะไรอีกล่ะเดี๋ยวต้องดูชื่อผมนะครับนี่นะฮะได้อิตาเลียนซูเปอร์คัพซีรีเอซีรีอานะครับผมแชมเปี้ยนลีกแล้วก็รองแชมป์อิตาเลียนคัพนะฮะคลิปนี้ผมจะไม่ซื้อและไม่ขายใครเลยนะครับเป็นกติกาแบบตายตัวในการทดลองหนึ่งฤดูกาลนี้ครับไม่ซื้อและไม่ขายใครเลยนะครับแล้วก็ให้ต่อติยืนหน้าเป้านะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาได้ดูผลงานกันก่อนนะฮะนี่นะครับชนะฟิโอเรนต้า5-0นะครับในซุปเปอร์คัพแล้วก็ชนะเวโรนา6-0ชนะอูดิเนเซ4-0นะครับในซีเรียอานะครับสลับไปแชมเปี้ยนลีกชนะดอร์ทมุนด์4-0นะแล้วก็กลับมาซีเรียอาชนะเปียเซนซ่า7-1โอ้โหยิงแบบมันมากเลยนะชนะอันเดเลสในแชมเปี้ยนลีก3-0ชนะฟิออร์อีก2-0นะครับในซีเรียอาชนะสปาร์ตักบอสโค6-0นะฮะแล้วก็กลับมาแพ้ยูเวนตุส1-2ครับเป็นการแพ้ครั้งเดียวในฤดูกาลในลีกนะฮะแล้วก็กลับมาชนะเปรูจานะ5-0ในซีเรียอานะชนะสปาร์ตักบอสโค3-1ชนะเลเช่4-0ชนะดอร์ทมุนด์4-0ชนะลาซิโอ3-1นะครับชนะอัตแลนต้า2-0ชนะอันเดเลส4-1ชนะโตลิโน5-1นะแล้วก็ชนะอินเตอร์มิลานนะเจอกันเองครับ2-1นะครับถ้าเกมที่อินเตอร์มิลานกับโรม่าเจอกันเองเนี่ยผมจะไม่เปลี่ยนแผนเลยครับผมจะรันเกมไปให้จบ90นาทีเลยนะครับอาจจะมีเปลี่ยนตัวสำรองลงมาแก้เกมบ้างนะฮะก็สลับกันนะฮะจะไม่มีการโกงกันนะฮะประมาณนั้นนะครับชนะพีเอสวีไฮโอเฟน2-1ครับชนะโบโลญญา6-0นะชนะค่อนข้างเยอะนะครับลองดูสังเกตสกอร์ดูนะครับเสมอโตริโน1-1นะครับชนะเวเนเซีย2-1ชนะโคเปนเฮาสามหนึ่งนะฮะชนะปาม่า4-0นะครับชนะลาซิโอ2-0ชนะมิลาน4-0ชนะเบรชชา1-0นะครับชนะเดี๋ยวสักครู่นะครับชนะลาซิโอ3-0นะครับชนะโตริโน2-0ชนะเคียโว5-1ชนะเวโรนา4-0ชนะเลสเช่4-0ชนะดินเนเซ่2-1ชนะเปียเชนซ่า4-0ชนะเลสเช่5-0ชนะฟิโรติน่า4-0
ชนะอาร์เซนอล4-2นะฮะชนะจูเวนตุส3-0ชนะอาร์เซนอล1-0ชนะเบรชชา4-0นะครับชนะเปรูจา3-0แล้วก็ไปแพ้ PSV Eindhoven 1-2นะเป็นการแพ้ครั้งที่2ในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็เสมอเลสเช่0-0ชนะโคเปนฮาวน์3-0ชนะไนโจ2-1แพ้อินเตอร์มิลาน0-3นะครับในนัดชิงอิตาเลียนครับเล็กแรกนะฮะเป็นแพ้ครั้งที่3นะครับในฤดูกาลนี้แล้วก็กลับมาชนะอินเตอร์2-0ในลีกนะฮะชนะโอลิมเปียกอสเอ้ยเสมอโอลิมเปียกอส2-2นะครับชนะโบโลญญา4-0ชนะตันต้า3-0ชนะเวเนเซีย5-2ชนะโอลิมเปียกอส5-1ชนะปาร์มา2-0ชนะมิลาน2-0ชนะบาเยิร์น1-0ชนะคิวโว2-0ชนะบาเยิร์นอีก2-0นะครับชนะโตริโน6-0ชนะบาร์เซโลนา1-0ในนัดชิงแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ไปแพ้อินเตอร์มิลานในนัดชิงบอลถ้วยเกมที่2 1-2ครับเท่ากับว่าแพ้ในฤดูกาลนี้ไป4เกมนะ3-4เกมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานของทีมนะครับผมให้ดูแอสซิสต์ก่อนนะเป็นทีมที่ช่วยกันแอสซิสต์ดีมากๆเลยนะครับมีคาฟูนะฮะแอสซิสต์ไป25ครั้งครับบาติสตูต้าแอสซิสต์ไป20ครั้งดามิโน่ตอมเมสซี่นะ17ครั้งนะฮะอิมาสัน15ครั้งแวนซองกองเดล่า14นะฮะวิเซนโซมันเตล่า11นะฮะดิเวชิโอ10นะฮะแล้วก็ต็อตติ10นะครับที่เหลือก็คาสเซโน่ลาซิซี่คนละ6นะฮะแล้วก็ไอ้แต่ผมจำชื่อตัวนี้ไม่ได้นะไอ้ชื่ออะไรอ่ะกิวกูนะฮะกิวกูกับซามิโอคนละ5นะฮะเป็นการช่วยกระส่งดีมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสกอร์กันนะครับไฟต้องติดยิงไป58ประตูนะฮะแล้วก็โรม่าเนี่ยเป็นทีมที่มีตัวซัพพอร์ตเกมรุกดีมากๆดีมากๆแทบจะดีที่สุดในภาคนี้แล้วนะดูนะครับมอนเตล่ายิงไป43นะสูงสุดต็อตติ58นะผมใกล้เคียงกันมากเลยนะครับแล้วก็บาติสตูต้ากับยูเวชิโอนะครับคนละ22ประตูนะไม่ธรรมดานะอิมาสาน13นะครับคาฟู12นะตอมบาซี่6นะคาสโน5แวนซองกอนเดล่า4นะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูผลงานก่อนต็อตตินะฮะนี่นะครับต็อตติลงไป52เกมนะครับยิงไป58ประตูแอสซิสต์ไป10นะฮะแล้วก็แมนออโตมัต15นะฮะส่งบอลสำเร็จ 73% นะครับแท็กกิ้ง 0.3% นะครับครองบอล 1.8 ไม่ได้เปอร์เซ็นต์นะครองบอล 1.8 นะแล้วก็ยิงเข้ากรอบ 67% นะจบเรตติ้งสูงนะ 8.65 นะฮะยิงในลีกไป32ประตูนะครับมีอาการบาดเจ็บรบกวนบ้างนะครับช่วงต้นปีกับช่วงเดือน3นะฮะต้นปีไป3สัปดาห์นะครับแล้วก็เดือนที่3ไป5สัปดาห์นะก็เลยพลาดโอกาสในการผลิตประตูเพิ่มเติมนะถ้าไม่เจ็บนี่ผมว่าเกิน60แน่นอนนะฮะลงไป52ยิงไป58ประตูนะฮะนี่นะฮะจบไปแล้วนะของต็อตติของโรม่านะเราจะไปที่โรนทองคำโรนัลโดอาร์9ของเรากันบ้างนะครับผมโรนัลโดเดี๋ยวผมจะไล่เรียงผลงานของอินเตอร์นะอินเตอร์ผลงานก็พอใช้ได้นะฮะแต่แพ้ค่อนข้างเยอะนะมานะครับชนะเปรูจา6-2นะครับชนะปาร์มา3-0ชนะสตาร์บูก5-0นะฮะชนะเวเนเซีย3-1ชนะโตริโน3-2นะเสมอสตาร์บูก0-0ชนะโบโลญญา3-2นะฮะชนะอูดิเนเซ่4-1ชนะอาชีนะฮะของน่าจะเป็นรัสเซียหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอาชัยของรัสเซียนะฮะ5-0นะฮะเสมอมิลาน0-0นะครับแพ้จูเวนตุส0-1นะฮะแล้วก็ชนะอาชีนะฮะ2-1นะฮะชนะเลสเช่4-2ชนะเวโรนา6-1นะฮะชนะเปรูจา4-0แล้วก็แพ้โรม่า1-2นะครับชนะเลเวอร์คูเซ่น6-2ชนะฟิโรนติน่า2-1แล้วก็แพ้เปรูจา1-3นะครับแล้วก็ไปแพ้ต่อเนื่องให้กับแอตแลนต้า0-2นะแพ้ค่อนข้างเยอะนะครับอินเตอร์มิลานนะแต่ว่าผลงานก็ไม่คีเลยนะครับผมยิงค่อนข้างเยอะนะครับดูสกอร์นะ
ดูผลงานสกอร์นะครับชนะเลเวอร์คูเซ่น3-0ชนะเบรชชา5-2ชนะเวเนเซีย3-1ชนะเคียโว4-1นะครับชนะแล้วก็กลับมาเสมอเวเนเซีย3-3นะครับแล้วก็แพ้ลาซิโอยับเลย0-3ชนะปิอาเซนซา0-0ชนะไปเสมอครับเสมอปิอาเซนซา0-0นะเสมอเปรูจา1-1นะครับแล้วก็ชนะมิลาน3-2ชนะปาม่า3-2ชนะเวเนเซีย2-0ชนะมิลาน2-1ชนะโตริโน2-1แล้วก็ชนะโบโลญญา4-1ชนะเวโรนา5-0นะครับชนะคลับบูช2-1ชนะดูเนเซ4-1ชนะคลับบูชอีกครั้ง1-6-2นะครับชนะมิลาน2-1เสมอลาซิโอ1-1นะครับชนะยูเวนตุส2-1นะครับเสมอลาซิโอ0-0นะฮะเจอลาซิโอในยูฟ่าคัพรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเสมอ2เกมนะครับแล้วก็มาชนะตรงที่อเวโกนะครับบุกไปเสมอลาซิโอในบ้าน1-1นะครับแล้วก็กลับมาเสมอ0-0ก็เลยเข้ารอบไปนะฮะชนะโรม่า3-0แล้วก็ไปแพ้โรม่า0-2นะสลับกันนะฮะแต่ที่ชนะเป็นบอลถ้วยนัดชิงนะส่วนแพ้ในลีกนะครับชนะเฟเนบาเช่5-0นะครับชนะฟิออร์เรจิน่า3-0ชนะเลสเช่5-1ชนะแอตแลนต้า3-0เสมอเฟเนบาเช่2-2นะครับชนะเบรชชาชนะเบรชชา4-1นะชนะเคียโว5-1ชนะปิอาเซนซ่า4-0ชนะลาซิโอ2-1ชนะมิลาน3-2แล้วก็ชนะโรม่า2-1เรามาดูผลงานครับอินเตอร์มิลานจบด้วยอันดับ2ของตารางเซเรียอานะฮะเดี๋ยวเรามาดูเกมสุดท้ายนะครับนี่นะครับมิลานมี81แต้มนะฮะส่วนลาซิโอมี80แต้มนะที่ได้ที่2เพราะว่าดราม่ามากเลยนะครับนัดสุดท้ายนะนัดสุดท้ายที่อินเตอร์มิลานเจอลาซิโอนะฮะเจอลาซิโอนะครับไปเยือนลาซิโอชนะ2-1นะก็เลยเบียดแซงขึ้นไปจบที่2ได้นะครับเป็นการบุกมาแบบยำใหญ่เลยนะแต่ยิงได้2ประตูนะครับผมก็เลยเบียดชนะไปนะแล้วก็ได้ที่2ไปนะครับผมเป็นดราม่ามากๆเลยดราม่าตรงที่โรนัลโดของเรายิงนาทีบาปนาทีที่90ด้วยนะถ้าเสมอก็จบที่3นะแหมแต่โรนัลโดไม่ยอมนะยิงตอกฝาโลงจบเกมเลยนะครับจบที่2ไปแล้วก็อินเตอร์มิลานได้แชมป์ยูฟ่าคัพนะฮะด้วยการชนะเอซีมิลานครับทีมร่วมเมืองร่วมประเทศนะ3-2นัดชิงยูฟ่าคัพนะนัดนี้ก็มันเหมือนกันนะแหมคุมมือคุมเองทุกเกมนะไม่มีฮอลิเดย์นะฮะบอลถ้วยนะบอลถ้วยชนะโรม่าไปนะครับด้วยสกอร์รวม5-1นะครับผมสกอร์รวม5-1ได้แชมป์อิตาเลียนคัพไปนะครับแล้วก็มีอีกไหมหมดแล้วนะครับได้แชมป์อิตาเลียนคัพกับยูฟ่าคัพไปนะครับและก็จบที่2เซเรียอานะฮะเรามาดูผลงานของทีมกันนะแอสซิสต์ก่อนเลยตั้งแต่แรกนะฮะนี่นะครับก็พอจะมีตัวซัพพอร์ตเกมลุกอยู่บ้างนะก็ฮาคาซูเคอร์นะส่งไป21นะฮะคันซีดอฟส่งไป18เซจิโอคอสไซซาวส่งไป10นะครับคริสเตียนเวลลี่ส่งไป8นะฮะเวลลี่จริงๆควรให้ยืนหน้าเป้านะแต่เซฟนี้ต้องเป็นโรนัลโดนะผมทดลองโรนัลโดนะครับฮาเวียร์ซานิติส่งไป7นะครับผมโรนัลโดของเราส่งไป6นะฮะเวนโตล่านิโคล่าเวนโตล่า6นะฮะสเตเฟนเดลแมทส่งไป5เท่ากับลุยจิดิเบโจแล้วก็เอ็มเร่เบเรโซกูนะครับแล้วก็ดาริโอซิมิกด้วยนะคนละ5นะครับก็ช่วยจะส่งอยู่นะครับผมมาเตลซี่นะครับกองหลังนะครับขึ้นมาส่งถึง4ครั้งนะครับให้ยืนหลังนะแล้วก็กูลี่นะส่งไป2นะครับอ่ะจบนะเรามาดูผลงานโกลสกอเลอร์นะครับเป็นโรนัลโด64ประตูนะครับโรนัลโดนี่มีการบาดเจ็บด้วยนะเหมือนต็อตติเลยนะครับเจ็บก่อนเปิดฤดูกาลนะ3สัปดาห์แล้วก็ไปเจ็บช่วงมกราอีก1เดือนนะครับผม
ทําให้ช่วงนั้นอ่ะโตติยิงประตูแซงขึ้นไปแซงขึ้นไปทําให้คิดว่าถ้ากลับมาโรนโดจะตามตีทันหรือเปล่านะสุดท้ายโรนโดเก่งจริงๆนะตามตีทันแถมยังแซงด้วยนะ64ประตูนะฮะโตติไปกี่ประตูล่ะเดี๋ยวโตติไป58นะฮะโตติไป58นะฮะโรนัลโด64นะห่างกัน6ประตูนะครับซึ่งโรนัลโดแซงขึ้นมาได้เพราะว่าช่วงที่โตติเจ็บบ้างนะฮะโตติเจ็บบ้างนะฮะโรนัลโดก็เลยแซงขึ้นมากลับขึ้นมาแซงนะฮะที่เหลือเป็นฮาคาซูเกอร์ครับยิงไป19ประตูนะฮะโมเมนต์การล่อนยิงไป9นะครับนิโคลาเวนโตล่ายิงไป9นะครับแล้วก็เจ้าไอจิโจริสโชกาตอสเนี่ยฮะ7คริสเตียนดอฟก็7นะคริสเตียนวิลลี่ก็7นะครับที่คริสเตียนวิลลี่ยิงน้อยไปเพราะว่าผมคิดว่ายืนหน้าต่ำไม่ค่อยเวิร์กนะผมให้ยืนหน้าต่ำบ่อยมากนะครับและเล่นไม่ค่อยดีนะฮะนี่ฮะเรตติ้งจบที่7.36นะฮะยิงเป็น7ส่งไป8แมนโนแบบเป็น2นะฮะเอ็มเล่ส่งไป6นะฮะเอ้ยเอ็มเล่ยิงไป6นะฮะดาวแมทยิงไป5เหมือนกับกิรีนะฮะคอนไซซาวยิงไป4นะครับฮาวิสเตติก็ยิงไป4นะครับมาดูโรนัลโดโรนัลโดลงไป49เกมนะฮะยิงไป63ประตูแอสซิสต์ไป6นะแล้วก็แมนโนแบบไป19นะฮะส่งผลสำเร็จ76%นะครับแท็กเกิล0.1นะฮะดริบบิ้ง2.3นะครับแล้วก็ช็อตออนทาร์เก็ตแล้วก็ยิงเข้ากรอบ66%นะฮะจบเรตติ้งที่7เอ้ยที่8.49นะครับยิงในลีกไป36ประตูนะเดี๋ยวเรามาดูในลีกกันนะฮะว่าใครจะเป็นดาวซันโวนะครับเอาเรตติ้งเป็นของตอตตินะครับผมตอตติ8.55นะครับส่วนโรนัลโดจบที่4นะ8.37นะฮะนี่นะครับดาวซันโวเป็นของโรนัลโดนะครับ36ประตูนะครับรองลงมาเป็นฟรานเชสโกตอตติ32นะครับและที่3เป็นมอนเตล่านะครับเพื่อนร่วมทีมของตอตตินะของโรม่านะ28ประตูนะมอนเตล่าเป็นศูนย์หน้าที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวซัพพอร์ตตอตติดีมากๆนะให้มอนเตล่ายืนหน้าเป้าว่าน่าจะเกิน50-60นะเสียดายนะเซียนี้ทดลองต็อตติเท่านั้นนะก็เลยยิงน้อยกว่าต็อตตินิดหน่อยนะฮะนี่นะครับสุดแล้วก็ยิงระเบิดระเบ้อนะอยู่ที่ผมคิดว่าอยู่ที่แผนการเล่นกับการวางหมากวางตำแหน่งของตัวนักเตะนะฮะแล้วก็ตัวซัพพอร์ตเพื่อนๆนะว่าช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่นะฮะใครที่คิดว่าโรนัลโดใช้ไม่เป็นหรือใช้ไม่ได้ยิงไม่ค่อยได้เลยหรือต็อตติช่วยทีมไม่ค่อยได้เลยหรือยังไงก็ลองทำตามผมนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์แท็กติกเอาไว้นะแท็กติกนี้ผมคิดว่าผ่านเลยนะค่อนข้างดีกว่าแผนรกแตกด้วยซ้ำไปในส่วนตัวนะเพราะว่าผมก็ใช้แผนรกแตกมาอย่างเนิ่นนานนะแต่พอมาเจอแผนนี้แบบยิงกระจุยกระจายจริงๆนี่นะผลงานครับการันตีเลยนะนี่ในลีกยิงไป112ประตูนะของโรม่าครับอินเตอร์มิลานยิงไป94ประตูนะนี่นะครับลองไปโหลดใช้กันดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์มีเดียไฟล์ที่เจ้าของเขาอัพโหลดเองนะครับไว้ให้ใต้คำอธิบายนะครับก็จบไปแล้วนะกับการทดลองใช้โรนัลโดโรสทองคำและก็ฟรานเชสโกตติว่าทำยังไงให้โชว์ศักยภาพออกมาได้ถึงขีดสุดนะฮะก็ตามนี้นะครับผม1เลยก็แผนนะครับ2ก็คือการจับวางตำแหน่งของนักเตะนะเพราะว่าในบางเกมเนี่ยยิงไม่ได้นะยิงไม่ได้ผมก็จับลงมาเล่นหน้าต่ำบ้างนะครับแต่ไม่บ่อยนักนะเพราะว่าเพื่อนซัพพอร์ตค่อนข้างดีนะครับทั้ง2ทีมเลยนะทั้งตอตติและโนโดเพื่อนซัพพอร์ตค่อนข้างดีนะครับก็เลยยืนหน้าเป้ายาวๆแล้วก็ยิงกระจุยกระจายอย่างนี้เลยนะครับก็ตามนี้นะก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับผมว่าจะมีประโยชน์ในการตัดสินใจในการซื้อ2 Star World Class ในยุค2000ไปใช้กันนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้สนุกการเล่นเกมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ